รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะที่สำคัญวันนี้ทำง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็สามารถกินกันได้แล้วนะครับนั่นก็คือเมนูสมูทตี้5 minute ครับ5นาทีของเราจับเวลาได้เลยครับนี่ TikTok TikTok เราเลือกใช้เนื้อมะม่วงสุกนะครับหั่นเต๋าแบบนี้เลยนะฮะเวลาปั่นจะได้ปั่นแป๊บเดียวแล้วก็เนียนเท่ากันนะครับเนื้อมะม่วงสุกนะครับใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับกล้วยหอมครับเมนูนี้จะได้เป็นเรื่องกล้วยเรามีมะม่วงละเรามีกล้วยหอมอันนี้เนี่ยเข้ากันดีมากๆนะฮะกับมะม่วงเนื้อสับปะรดครับสังเกตนะครับว่าเรายังไม่มีส่วนผสมที่เป็นของเหลวเลยนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับจะมีความหอมเข้าไปด้วยนะฮะหวานหวานนวลๆนะครับเพิ่มความชื่นใจนะฮะด้วยน้ำแข็งเย็นๆแบบนี้แหละครับแล้วก็ชั่งตวงวัดมาก่อนเนาะจะได้รู้ว่าใช้น้ำแข็งเท่าไหร่ง่ายๆนะฮะยังไม่ถึง5นาทีเลยครับตอนนี้ผ่านไปนิดเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคตัดได้เลยครับเอาละครับหลังจากเราปั่นจนเนียนแล้วนะครับวันนี้แก้วเสิร์ฟของเราครับอาจจะเสียเวลามากกว่า5นาทีนะครับแต่เพื่อความสวยงามสังเกตดูนะฮะหอมมากๆนะครับกลิ่นสับปะรดนะครับมะม่วงดีงามมากๆ easy แบบนี้ไม่ถึง5นาทีก็จะได้เครื่องดื่มชื่นใจที่สำคัญอร่อยและดีต่อสุขภาพนะครับกับเมนูสมูทตี้5 minute ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราอดใจรอไปดูพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับขนมปุยฝ้ายมาฝากค่ะขนมปุยฝ้ายจะเป็นขนมที่มีลักษณะเป็นมงคลสื่อถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทยและชาวจีนลักษณะที่ดีของขนมปุยฝ้ายคือเนื้อนุ่มฟูละเอียดมีกลีบที่แตกสวยงามเหมือนดอกปุยฝ้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าฮกกล้วยขนมปุยฝ้ายมีส่วนผสมหลักได้แก่แป้งสาลีแป้งที่ใช้ควรมีโปรตีนต่ำจะทำให้ส่วนผสมขึ้นฟูได้ง่ายเนื้อไม่แน่นหนักและมีความละเอียดได้แก่แป้งสาลีสำหรับทำเค้กไข่มีหน้าที่เป็นโครงสร้างของขนมเมื่อตีไข่ให้ขึ้นฟูจะเกิดแผ่นบางยืดหยุ่นทำหน้าที่กักเก็บอากาศเมื่อได้รับความร้อนแผ่นบางจะขยายตัวยืดออกและแข็งตัวเกิดเป็นโครงสร้างน้ำตาลเมื่อใส่ลงไปตีรวมกับไข่จะทำให้ส่วนผสมขึ้นฟูได้ดีอยู่ตัวไม่ยุบง่ายช่วยให้ผิวขนมมีสีให้รสหวานน้ำช่วยควบคุมความข้นเหลวของส่วนผสมและช่วยปรับอุณหภูมิของส่วนผสมให้พอเหมาะหนมข้นหวานช่วยเสริมรสชาติในขนมให้มีความหวานมัน SP ทำหน้าที่เป็นสาร emulsifier ช่วยผสมผสานส่วนผสมต่างๆให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะเป็นครีมสีขาวขุ่นมีกลิ่นหอมช่วยให้เกิดฟองในปริมาณมากประหยัดเวลาในการผสมและทำให้ส่วนผสมอยู่ตัวดีไม่เหลวเทคนิคในการทำขนมปุยฝ้ายให้แตกสวยการร่อนแป้งจะช่วยให้เนื้อแป้งละเอียดไม่เป็นเม็ดทำให้คนส่วนผสมได้ง่ายการคนส่วนผสมปุยฝ้ายหลังจากตีเสร็จต้องคนด้วยความเบามือเพื่อไม่ให้ส่วนผสมปุยฝ้ายเหลวการพักส่วนผสมจะช่วยทำให้กลูเตนในแป้งได้คลายตัวและสารช่วยฟูได้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อนำมาคนอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมเนียนเมื่อนำไปนึ่งน่าจะแตกสม่ำเสมอเนื้อก็จะละเอียดเกาะตัวกันดีไม่ควรตักส่วนผสมปุยฝ้ายรอไว้ในพิมพ์หรือถ้วยนานเพราะอากาศจะทำให้ผิวส่วนผสมด้านบนแห้งและอาจเป็นผลทำให้หน้าขนมไม่แตกอุณหภูมิที่ใช้ในการนึ่งปุยฝ้ายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอุณหภูมิที่ใช้ควรเป็นอุณหภูมิต่ำหรือใช้ไฟอ่อนในการนึ่ง
นึ่งจนสุกและไม่ควรเปิดฝาลังถึงในระหว่างนึ่งเพราะจะทำให้ปุ๋ยฝ้ายหน้าไม่แตกและไม่สุกได้รู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ปุ๋ยฝ้ายที่มีหน้าแตกสวยเนื้อฟูเบาละเอียดตามลักษณะที่ดีของขนมปุ๋ยฝ้ายนำไปเป็นของฝากหรือเป็นขนมไหว้ได้อย่างภาคภูมิใจคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebookอุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM วันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมน้ำดอกไม้สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 187.5 แคลอรี่ต่อขนมน้ำดอกไม้ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่375แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาทำขนมน้ำดอกไม้กันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งเท้าหยิ่มม่อมคนให้เข้ากันใส่มิตรผลไลท์ชูการ์น้ำและกลิ่นผสมอาหารกลิ่นมะลิคนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีม่วงอ่อนส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงเข้มและส่วนที่3เป็นแป้งสีขาวนึ่งถ้วยตะไคร้ให้ร้อนประมาณ5นาทีตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์จนเต็มนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งขนมสุกนำออกมาพักจนเย็นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตำรับครัวซองกรอบเค็มของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เอากรอบเค็มดั้งเดิมของปู่ย่าตายายมาทำเป็นครัวซองกรอบเค็มสิคะเก๋กว่าง่ายกว่าแล้วก็คุ้นลิ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเราลงมือทำแป้งกรอบเค็มกันก่อนเลยนะคะแป้งกรอบเค็มสำคัญนะหยิบแป้งผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคะคุณผู้ชมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองน้ำสะอาดนี่อยู่ตรงนี้นะคะผสมกับน้ำปูนใสลงไปนิดนึงแล้วเราก็ใส่ลงไปจัดการตีให้ไข่แตกนิดหน่อยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมต้องไปหาซื้อกล่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดพอเราละลายเสร็จเราก็เอาใส่ลงไปเห็นไหมคะแบบนี้จัดการคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันค่ะไม่ต้องใช้มือนวดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแบบนี้ค่ะพอมันเริ่มเข้ากันใช่ไหมคะพักแป้งไว้ค่ะเอาผ้าขาวบางชุบน้ำชื้นๆแล้วก็คลุมปิดไว้ค่ะคุณผู้ชมคะลักษณะของแป้งที่ใช้ได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็จัดการนำแป้งที่พักได้ที่เนี่ยมานวดนวดแป้งก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะโรยๆสักหน่อยนึงต้องตัดครึ่งก่อนนะคะจะทำให้คุณผู้ชมดูตัวเล็กๆคุณผู้ชมก็เลือกเอานะคะจะทำแบบโค้งงอเหมือนเขาควายจริงๆหรือจะทำตัวตรงๆแบบนี้พักไว้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาทอดให้กรอบค่ะคุณผู้ชมคะเตรียมกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันไว้นะคะแล้วกระทะใบนี้อันนี้เป็นกระทะนอนสติก Platinum Chef 28เซนติเมตรทรงลึก IH ตราหัวมะลายค่ะเอาล่ะน้ำมันร้อนได้ที่คุณผู้ชมคะทดลองใส่ครัวซองไปตัวนึงก่อนโอ้ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรารีบใส่ไปเลยเพราะมันปุดๆอยู่ที่ตามตัว
มินิครัวซองเรานะคะคุณผู้ชมคะต้องทอดให้มันสีน้ำตาลแบบเข้มนิดหนึ่งตัวถึงจะกรอบนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะสีน้ำตาลสวยแล้วนะคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมน่าทานเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาทำส่วนผสมของตัวปรุงรสกันนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะนิดหนึ่งกระเทียมสับเมื่อก่อนเขาก็โขลกรวมกันแต่เรียกว่าสัดส่วนกะหญ้ามันดำปื้อหรือไปหมดอันนี้ก็เป็นรากผักชีแล้วก็พริกไทยป่นนะคะเกลือก็ใส่ลงไปตอนนี้ค่ะเราจะผัดทั้งหมดตรงนี้ให้เข้ากันก่อนหอมไปเรื่อยๆโอ้ยกลิ่นหอมเอานะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะกลิ่นหอมเรียนจะใส่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะน้ำเชื่อมมีดผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนะคะจะทำให้เมนูนี้ดูหวานกลมกล่อมขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะมีหวานมีเค็มมีเผ็ดต้องมีเปรี้ยวคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสค่ะเราก็ใส่ลงไปนิดหนึ่งเอาละค่ะเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมคะเหนียวหนึบหนับแบบนี้นะคะเราก็ใส่กรอบเค็มครัวซองเราลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมคั่วไปสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมโอ้ยน่ากินอ่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาใส่จานกันนะคะเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเย็นนะคะก็จะเป็นตัวตัวแบบนี้เงาเงากับกรอบครัวซองกรอบเค็มค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมพร้อมค่ะกับเมนูเรนโบว์อาก้าเจลลี่ค่ะเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่คัลเลอร์ฟูลมากๆมาฝากเพราะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเรนโบว์เจลลี่ค่ะเป็นวุ้นเรนโบว์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นเป็ดดอกเก๊กฮวยใส่ดอกเก๊กฮวยแห้งลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟกรองผ่านกระชอนเอาเฉพาะน้ำเก๊กฮวยพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำเก๊กฮวยนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและเดือดอีกครั้งปิดไฟพักส่วนผสมให้อุ่นตักส่วนผสมวุ้นเก๊กฮวยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีถ่ายด้วยวุ้นเก๊กฮวยส่วนที่เหลือแกะวุ้นออกจากพิมพ์จากนั้นประกบวุ้นเป็ดทั้ง2ชิ้นให้ติดกันนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการถ่ายด้วยวุ้นเก๊กฮวยจะช่วยให้วุ้นประกบได้สนิทเป็นรูปทรงที่สวยงามตกแต่งบริเวณปากเป็ดด้วยสีแดงเล็กน้อยและงาดำคั่วสุกสำหรับแต่งเป็นตาเป็ดพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นเป็ดดอกเก๊กฮวยเมนูโดนใจจากผงวุ้นรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูปลากรอบเสาวรสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เสาวรสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผัดให้เข้ากันเคี่ยวจนน้ำงวดขึ้นใส่ปลากรอบผัดให้เข้ากันโรยงาขาวคั่วผัดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
กินหวานสัปดาห์นี้นาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่คัลเลอร์ฟูลมากๆมาฝากเราเชื่อว่าเด็กๆต้องชอบเพราะเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเรนโบว์เจลลี่ค่ะเป็นวุ้นเรนโบว์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกทำเบสวุ้นก่อนเบสวุ้นกะทิก่อนวุ้นกะทิของเรามีน้ำใช่เดี๋ยวขออนุญาตหยิบหม้อลงมาจากเตาก่อนนะด้วยคำที่เราต้องต้มไม่นานเพราะฉะนั้นหม้อด้ามเนี่ยจะทำให้เราทำงานถนัดขึ้นแล้วหม้อด้ามดีๆแบบนี้เนี่ยราคาไม่แพงเลยคุณผู้ชมวันนี้นานาใช้หม้อด้ามไวทัลลัก18เซนติเมตรตราหัวมาลายค่ะน้ำเปล่าค่ะใบเตยใบเตยเป็นเคล็ดลับแรกของพวกเราทำวุ้นเนี่ยนะใส่ใบเตยลงไปใบเตยจะทำให้กลิ่นหอมเกลือป่นวานิลาผมวานิลาผงเนี่ยต้องโดนความร้อนนะจากนั้นวุ้นกะทิก็ต้องใส่กะทิกะทิที่เราสองคนใช้วันนี้เนี่ยนะคะคืออัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะสำหรับเรานะทำอาหารและขนมเจ้าขวดนี้ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากกะทิคั้นสดเลยปัจจุบันการเข้าครัวง่ายมากๆแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องตวงน้ำตาลอะไรให้วุ่นวายอีกต่อไปเรามีเนี่ยถุงเนี้ยถุงเดียวจะทำเบเกอรี่ทำน้ำทำขนมทำอะไรก็ง่ายแสนง่ายวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจากนั้นนะคะใส่แป้งข้าวโพดสิ่งที่สำคัญจริงๆในการทำวุ้นเนี่ยก็คือวุ้นผงค่ะอยากจะบอกว่าวุ้นผงในประเทศไทยมีหลายยี่ห้อเลยแต่เราสองคนเลือกใช้ยี่ห้อนี้ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนะคุณผู้ชมไปเลยนะโอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมเดือดขึ้นมาตรงกลางหลังจากเดือดขึ้นมาเสร็จแล้วปิดไฟไม่ต้องเทใส่พิมพ์อะไรใดๆเลยขั้นตอนนี้เพราะว่าเราต้องการจะเสร็จตัวทิ้งเขาไว้ในชามเพื่อให้เขาเสร็จตัวก่อนจากนั้นนะคะใส่สีลงไปสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะหลังจากเสร็จตรงนี้เราก็ทิ้งไว้ในชามนี้เลยเหรอค่ะใช่ให้เขาเซตตัวให้เขาแข็งตัวถึงเราจะขูดเป็นเส้นๆได้โอเคหลังจากนั้นก็ใช้เวลาค่ะวางวุ้นของเราทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องทิ้งไว้สักแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมพอเขาเริ่มเย็นเนี่ยหน้าเขาจะตึงๆเนี่ยแล้วเราก็เอาเข้าตู้เย็นได้ค่ะพอถ้าเอาเข้าตู้เย็นตอนนี้เลยเนี่ยตู้เย็นเราจะทำงานหนักเราก็จะเสียไวค่ะระหว่างรอวุ้นกะทิหลากสีของเราเซตตัวเราจะมาทำตัววุ้นข้างนอกที่เป็นวุ้นใสๆวุ้นใสๆของเราก็แน่นอนใช้น้ำเปล่าเกลือป่นค่ะกลิ่นวานิลาผงเจลาตินรอบนี้ต้องมีเจลาตินด้วยเพราะเจลาตินทำให้เนื้อของเขาเด้งดึงดังใบเตยน้ำเชื่อมตรามิตรผลค่ะน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงที่บอกไปนะคะใส่ผงวุ้นลงไปตอนที่เขายังไม่ตั้งไฟจะทำให้วุ้นของเราละลายตัวผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วค่อยตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดค่ะโอเคช่วงนี้เรารอวุ้นนี่เดือดใช่ไหมเราไปขูดอันที่วุ้นที่แข็งตัวคุณผู้ชมค่ะวุ้นเมื่อสักครู่ที่เราใส่ถ้วยไว้แข็งเสร็จแล้วจะออกมาแบบนี้อันนี้หยิบมาให้ดูตัวอย่างสีเดียวว่าเราจะขูดสีแดงใช้ที่ขูดชีสคุณผู้ชมขูดถ้าที่บ้านไม่มีที่ขูดมะละกอถ้าไม่มีอีกมีดหั่นเป็นเส้นค่ะโอเคโอเคนี่เราจะมีแผ่นพลาสติกรองนะค่ะ อันนี้ก็ระมัดระวังมือเนาะเพราะอันนี้มันค่อนข้างคมนะคะเราจะได้วุ้นเป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นอย่างนี้มาดูกันดีกว่าว่าอาจารย์เมย์เขาจะทำอะไรกับวุ้นขูดๆแบบนี้กันแล้วเราจะทำยังไงกับเขาต่อเดี๋ยวมาวุ้นนี่เดือดใช่ไหมเราก็จะเทลงไปใต้พิมพ์หน่อยหนึ่งก่อนวุ้นนี่เดือดแล้วนะ
เดือดแล้วปิดไฟเลยปิดไฟนานาจะเอาตัวหนีบสีแดงของเราใส่ลงไปชั้นล่างไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเราจะใส่ให้ชั้นล่างสุดนะคะจะเป็นสีแดงค่ะโอเคนะใส่เขาโอเคเสร็จแล้วขอวุ้นม่วงจากนั้นสีม่วงนะคะจะบอกว่าง่ายก็ไม่ได้บอก 100% ว่าง่ายนะ จะบอกว่ายากก็ไม่ได้ยากนะ แต่มันต้องค่อยๆทำอ่ะใช่แค่ต้องเลเยอร์ทุกชั้นให้สีของชั้นเดิมไม่ขึ้นมาทับโอเคค่ะสีฟ้าเลยค่ะโอเคนะนานาใส่สีเขียวได้ยังโอเคค่ะสีเขียวขูดอ่ะเราสามารถหั่นเป็นเต๋าก็น่ารักนะก็น่ารักตามเขาจะลอยอ๋อชั้นต่อไปสีเหลืองค่ะชั้นสุดท้ายสีขาวใส่วุ้นใส่ทับอีกหน้าชั้นสุดท้ายนะคะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนหน้าเขาเริ่มตึงเนาะเหมือนมีข้าวตู้เย็นกี่ชั่วโมงข้าวตู้เย็นให้เขาแข็งตัวเลยพอเขาแข็งตัวเราก็สามารถแยกแกะออกมาได้ละโอเควุ้นเรนโบว์ของพวกเราเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟก็ตัดเป็นชิ้นๆแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่อยู่บ้านไม่กี่คนอยากทำขนมสนุกๆเปลี่ยนจากพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็กๆก็น่าจะรับประทานง่ายขึ้นค่ะยังไงลองเอาไอเดียของพวกเราไปลองปรับใช้กันดูนะคะเพราะว่านอกเหนือจากความอร่อยแล้วคุณทำเองคุณมั่นใจในความสะอาดแน่นอนค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทุกวันพฤหัสนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะฮะจะต้องมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาทำกันนะฮะวันนี้เราจะเป็นเมนูที่อร่อยชื่นใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับอย่างเมนู Watermelon Smoothie นั่นเองครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากทำง่ายๆค่ะสับปะรดทอดกับซอสคาราเมลนะคะคุณผู้ชมขนมของเราสองคนวันนี้มีทั้งมะม่วงสับปะรดที่สำคัญเป็นเค้กค่ะคุณผู้ชม